ค่ะเส้นเลือดขอดที่แคมมันก็เป็นเหมือนเส้นเลือดขอดที่ขึ้นตามขาที่ปุดปุดนูนๆขึ้นมาอย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ใช่มันใหญ่มากเลยก็คือขดไปไปมาคือจริงๆชำรีเจอตั้งแต่น้อยถึงมากมากนี่มันก็เป็นขดเคี้ยวไปมาเป็นพวงเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะตั้งครรภ์ได้32 สัปดาห์แล้วก็มีเส้นเลือดขอดที่แคมเป็นไปได้ไหมคะคุณหมอถ้าเป็นเส้นเลือดขอดที่แคมแล้วจะคลอดเองคน่ะะคะคือจริงๆแล้วต้องดูเขาเป็นมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเส้นเลือดขอดนี่คือเส้นเลือดขยายค่ะทีนี้คุณหมอคงกลัวว่าถ้าคลอดยากไอ้เส้นเลือดขอดนี่มันจะเสียเลือดเยอะอ๋อสรุปว่าทั่วไปการแพทย์เนี่ยไม่มีข้อบ่งชี้ว่าเส้นเลือดขอดที่แคมต้องผ่าคลอดสามารถคลอดเองได้แต่กันนั้นต้องปรึกษากับหมอและดูว่ามันเป็นมากน้อยแค่ไหนนะคะค่ะถ้าเป็นมากจริงแล้วมันติดเลี่ยงไม่ได้ว่าเวลาคลอดจะฉีกตรงเส้นขอดพอดีนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องผ่าตัดคลอด